เบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เบสนำโพสต์อิทเจ้าหญิงดิสนีย์จากดิสนีย์สโตร์ประเทศญี่ปุ่นมารีวิวให้ดูกันนั่นเองมีทั้งหมด3ลายเลยนะคะก็โอเคมากๆเลยเป็นคนชอบสะสมโพสต์อิทอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นซาริโอที่แขวนอยู่ตรงบาร์บริเวณหนูนะคะรอบนี้เนี่ยไปญี่ปุ่นก็มีโอกาสได้ซื้อเจ้าตัวดิสนีย์มาด้วยเนื่องจากว่าในไทยเราเนี่ยพวกดิสนีย์ที่เป็นดิสนีย์สโตร์หาซื้อยากมากๆเลยนะจะต้องแบบพรีออเดอร์หรือว่าสั่งร้านใน IG ซึ่งบางร้านเนี่ยเขาไม่ได้เอามาขายนะคะก็โชคดีที่เราไปแล้วก็ได้สอยมารีวิวกันนะเบสได้มาทั้งหมด3ลายด้วยกันค่ะก็จะมีลายแรกเป็น Ariel ค่ะแล้วก็จะมีรัพพันเซลสีม่วงแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเบลเนาะทีนี้เรามาดูทีละอันก่อนเลยเออเบนลืมบอกราคาไปนะคะสำหรับราคาของเขาเนี่ยเบนซื้อมาถ้าตีเป็นเงินไทยอ่ะประมาณ260บาทต่อ1ชิ้นนะเรามาดูแอเรียลกันก่อนเลยแล้วกัน260บาทถ้าพรีออเดอร์เนี่ยน่าจะ450ขึ้นแพงอยู่นะอ่ะมาดูกันเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะดีไซน์ไปคล้ายๆกับตัวกระเป๋าคือแพ็กเกจเขาดีงามมากๆเลยนะทุกคนทุกคนเห็นแพ็กเกจเขาไหมคะคือสามารถแกะออกมาได้นะแล้ววัสดุเขาเนี่ยคงทนมากๆเลยค่ะแล้วก็แพ็กเกจเขาเนี่ยถ้าเอาโพสต์อิทออกจะเป็นรูปแบบแอร์เรียลด้วยนะเห็นไหมคือใช้หมดสามารถนำเขาไปใส่กระดาษหรือใส่อะไรได้ต่อดีงามมากๆเลยชอบแพ็กเกจนะคะทีนี้เรามาดูลายของแอร์เรียลกันนะสำหรับแอเรียลนะคะเขาก็จะมีแผ่นใหญ่สุดเลยจะเป็นลายแอเรียลเห็นไหมคะเป็นสีเขียวๆ Under Sea Under the Sea Party นะคะที่เขาเขียนแล้วก็จะมีเซบาสเตียนมีตัวนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นปราสาทนะคะเป็นปราสาทมีเซบาสเตียนมีแอเรียลนะคะมีตัวนี้เป็นคล้ายๆอะไรไม่รู้มีฟลาวเดอร์แล้วก็เนี่ยเป็นเหมือนแก้วไวน์กับเค้กนะคะเขาก็จะดีไซน์เป็นเหมือนกับUnder the Sea นิดนึงนะสวยงามมีหลายขนาดด้วยที่เบสชอบสุดจะเป็นขนาดนี้ค่ะเป็นขนาดมาตรฐานที่สามารถใช้ทุกที่เลยนะเวลาเราใช้เสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บเขาใส่แพ็กเกจได้นะคะแต่ตัวนี้เบสไม่ได้เอาออกจากถุงพลาสติกจริงๆแค่นี้ก็สามารถเก็บได้คงทนแล้วอะแต่เบสก็จะใส่ถุงพลาสติกเขาไว้อีกชั้นนึงนะต่อไปเรามาดูเบลกันค่ะเบลนี่จัดว่าเป็นไอดอลของเบลเลยนะเบลชอบเบลมากจริงๆไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงที่ชอบที่สุดแต่เป็นเจ้าหญิงที่เป็นไอดอลของเบลอะก็สำหรับเบลนะคะเขาก็จัดตัวนี้มาดูกันแพ็กเกจสีเหลืองสวยงามนะ B อะไรอะ B O เหรอคะหรือ B our guest ค่ะเป็นแขกของเรานะเปิดออกมาเลยชึบนี่ก็จะมีแบบเนี่ยชอบไซส์นี้มากเลยเป็นไซส์มาตรฐานนะคะเป็นตัวเบลก็จะมีตัวเอ้ยนี่เบลไม่ค่อยรู้จักตัวละครต่างๆของเขาเนี่ยไม่เคยดูการ์ตูนเขาเลยอะค่ะจะมีถ้วยน้ำชาตัวนี้ด้วยนะก็คือพวกนี้ก็เหมือนจะถูกมนต์สะกดถูกไหมคะที่จะมีตัวบีดอะค่ะตัวที่เป็นเจ้าชายอสูรที่ถูกคำสาปพวกของพวกนี้ก็จะถูกคำสาปเหมือนกันนะคะจะมีหลายขนาดมากเลยเห็นไหมเบลจะชอบขนาดนี้เป็นพิเศษนะคะแต่คือเราสามารถเลือกใช้ได้ตามสไตล์เราเลยว่าเราต้องการจะใช้สไตล์ไหนคือมีหลายขนาดมีหลายแบบให้เลือกมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบลนะต่อไปค่ะอันสุดท้ายรัพพันเซลรัพพันเซลเนี่ยเขาก็จะดีไซน์เป็นสีม่วงนะคะม่วงแบบนี้แกะออกมาเลย Welcome to the party อีกแล้วนะจะเป็นแพ็กเกจเขานะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของโพสต์อิทเขากันค่ะโพสต์อิทเขาก็มีหลายขนาดอย่างที่เบย์เคยบอกเบย์ชอบขนาดนี้ที่สุดเลยนะคะแล้วก็อีกอันขนาดนี้ก็โอเคนะสวยงามดีก็จะเป็นลายต่างๆเลยนะน่ารักมากดูสิมีหลายแบบให้เลือกใช้เลยค่ะแล้วก็การสะสมโพสต์อิทเนี่ยเบย์ว่ามันดีนะเพราะมันใช้ได้นานมากค่ะเบย์ไม่เคยใช้โพสต์อิทหมดเล่มเลยจริงๆนะเพราะว่าการใช้งานอย่างมาเบลก็ใช้ทำสรุปสอบใช้ติดนู่นติดนี่อะไรนิดนึงบางทีสรุปสอบก็ใช้กระดาษโน้ตก็ทำให้ไม่ค่อยได้ใช้โพสต์อิททำให้โพสต์อิทหนึ่งเล่มเนี่ยสามารถใช้งานได้นานมากๆจริงๆแล้วก็คุ้มค่าที่จะมาสะสมหรือว่าเก็บไว้ใช้ประโยชน์จากเขาค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบลจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะดูว่าเบลจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย